คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณบุ๋มเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio ของเราแล้วนะครับเรื่องยายมากับแมวเมื่อ2ปีที่แล้วฮะครั้งนี้คุณบุ๋มมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากเรียนจบใหม่ๆแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้คุณบุ๋มจำถึงกับจำแล้วก็ไม่ลืมเลยฮะคุณบุ๋มมาพร้อมกับเรื่องของลมเพลมพัดมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณบุ๋มกันเลยครับสวัสดีครับคุณบุ๋มสวัสดีค่ะโอ้วันนี้สัญญาณโทรศัพท์มันดีจริงๆมีความสุขมากคุณบุ๋มครับเราคุยกันเมื่อ2ปีที่แล้วอะฮะล่าสุดน่าจะใช่ค่ะพี่แจ๊คโอ้ห่างหายไปนานสบายดีนะสบายดีค่ะนะฮะแล้วก็ยังติดตามฟังรายการอยู่เรื่อยๆไหมครับเนี่ยฟังแต่ฟังแห้งนะคะพี่แจ๊คแต่มันจะเป็นย้อนหลังเนาะใช่ค่ะโอเคห่างหายกันไป2ปีวันนี้คุณบุ๋มมาพร้อมกับเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยลมเพลมพัดมันมักจะเกิดขึ้นในตอนที่เรารู้สึกว่าเราดวงไม่ดีเราเจอแต่เรื่องแย่ๆแล้วก็จะคิดว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าลมเพลมพัดเท่าที่ฟังมานะเดี๋ยวต้องมาฟังเรื่องของคุณบุ๋มครับเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เรียนจบใหม่ๆใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นก่อนจะเล่าขอนพี่แจ๊คช่วยนิดนึงนะคะพอรู้สึกตื่นเต้นโอ้ยสบายเลยค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าเหมือนเดิมนะได้ค่ะถ้าช้าไปเร็วไปยังไงก็ให้พี่เจ็กช่วยเบรกด้วยนะคะได้เลยครับผมได้ค่ะงั้นผมขอเริ่มเลยนะคะได้เลยครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาก็ช่วงนั้นคือเรียนจบใหม่ๆและเพิ่งได้งานทําครับค่ะก็เป็นช่วงวันหยุดบุ๋มก็จะโทรหาเพื่อนเหมือนแวะมานอนบ้านเพื่อนนะคะแถวๆจังหวัดนนท์ละกันนะคะบ้านของเพื่อนคนนี้ให้ชื่อว่าต้าบ้านของต้าเนี่ยมีอาณาบริเวณน่ะค่อนข้างกว้างแล้วก็จะมีบ้านหลายหลังคือเป็นบ้านลูกพี่ลูกน้องญาติๆปลูกรวมกันในรั้วเดียวกันส่วนตัวบ้านของต้าเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนคือมีตายายต้าแล้วก็น้องสาวนะคะค่ะอันนี้บอกดีเทลกว้างๆก่อนบุ๋มก็ไปบ้านต้าปกติเลยแล้วก็ไปทำกับข้าวกินกันเม้ามอยอะค่ะแล้วก็มีบรรดาญาติๆก็มานั่งคุยนั่งเล่นกันจนถึงช่วงเวลาเย็นซึ่งบุ๋มจะต้องเดินทางกลับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเวลาทำงานแต่มีลูกพี่น้องพี่ชายต้าเขาพูดขึ้นมาว่าวันเนี้ยที่วัดแห่งหนึ่งอะแถวๆบ้านมีงานวัดอยากจะชวนทุกคนไปขี่มอเตอร์ไซค์กันไปคนละคันนี่แหละต้าก็เลยหันมาถามว่าบุ๋มอยากไปด้วยไหมนอนค้างบ้านต้าไหมแล้วพรุ่งนี้เช้าอ่ะก็ค่อยตื่นไปทำงานบุ๋มก็โอเคตกลงตามนั้นนอนบ้านต้าก็ได้แล้วต้าก็เลยเดินไปขอตากับยายอะค่ะคุณตาคุณยายว่าคืนนี้ขอไปเที่ยวกับพวกพี่ๆเขานะคุณตาคุณยายก็บอกว่าอย่าไปเลยเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์กันไปเขาเป็นห่วงครับผมฟังดังนั้นก็คิดว่าคงไม่ได้ไปแล้วแต่ต้ามาแอบกระซิบกับพวกพี่ๆว่าเดี๋ยวเราจะย่องหนีกันไปนะต้องแอบไปต้องแอบไปค่ะก็นัดแนะเวลากันเสร็จเรียบร้อยพอตากับยายเข้าห้องนอนเขาผู้สูงวัยเขาก็จะนอนกันไวนะคะครับแล้วก็แอบเข็นมอเตอร์ไซค์กันนะคะทุกบ้านนะคะจะเข็นมอเตอร์ไซค์มาประมาณ 5-6 คันรวมกันมาถึงประตูรั้วหน้าบ้านซึ่งเป็นประตูใหญ่ครับเขาก็เลื่อนประตูกำลังเลื่อนประตูเปิดออกนะคะซึ่งทุกคนไม่มีใครสตาร์ทมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะกลัวแบบทำให้คนในบ้านตื่นมาถึงประตูใหญ่อะค่ะบุ๋มได้ยินเสียงเหมือนมีคนกระแอมแบบแอมนั่งมาทางขวามือพอบุ๋มหันไปตามเสียงที่ผมเห็นคือมันมีสารตายายค่อนข้างใหญ่แล้วเสียงก็ดังมาจากตรงนั้นผมก็เลยบอกเฮ้ยเสียงใครกับแอมอะได้ยินไหมเขาก็บอกไม่มีเบาๆเดี๋ยวข้างพวกป้าๆตื่นแบบแม่ๆตื่นอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วเราก็ยืนงงอยู่แป๊บนึงบุ๋มก็ยืนงงแป๊บนึงแล้วก็เออคงจะหูแว่วก็พอเปิดประตูมาเสร็จเราก็เข็นมอเตอร์ไซค์กันออกมาข้างนอกแล้วก็ช่วงจังหวะกำลังเลื่อนประตูปิดบุ๋มก็ยืนอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์ที่ต้าเขาเป็นคนเข็นนะคะแล้วบุ๋มก็ได้ยินเสียงนึงเรียกบุ๋มเป็นเสียงของผู้หญิงด้วยอัตโนมัติของเราอะค่ะเราก็ขาดรับเลยจ๋าแล้วต้าก็จ๋าอะไรบอกอ้าวเมื่อกี้ใครเรียกบุ๋มเขาบอกไม่มีบุ๋มก็ก็เลยเหมือนตัดไปอะค่ะอ๋อแล้วเออทำไมหูแว่วสองรอบละก็เลยไม่ได้คิดอะไรเราก็นั่งเข็นก็จะมาถึงหน้าผักซอยอะค่ะแล้วเราก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขับกันออกมาด้วยระยะทางอะค่ะเมื่อช่วงสิบกว่าปีกว่าค่ะพี่แจ๊คทางที่มันไปมันก็ไม่ได้ถือว่าเปลี่ยวนะคะ คนก็ยังสัญจรอยู่แล้วก็ด้วยที่มีงานวัดหลายๆก็จะมีคนขับทั้งกระบะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปในทิศทางเดียวกับที่เราจะไปในจังหวะที่ต้าขับไปเนี่ยต้าน่าจะอยู่ประมาณคันที่3ที่4ซึ่งก็ตามมีพี่ๆตามมาด้วยแล้วก็นำหน้าอยู่บุ๋มก็คุยกับต้าไปเรื่อยๆเหมือนคุยเรื่องนู่นนี่นั่นถามทางอ๋อถามนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราไม่เคยมาเที่ยวตอนกลางคืนในจังหวะที่เราคุยอยู่บุ๋มก็เหลือบเหมือนมองเห็นไกลๆละทางด้านซ้ายมือเหมือนเราเอาคางไปวางไว้บนไหล่เพื่อนนะคะด้านขวาแล้วเราก็คุยเพื่อที่เหมือนลมมันโต้เนาะเราไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกอะค่ะบุ๋มก็มองเห็นไกลๆว่ามีผู้ชายคนนึงเหมือนเขายืนยิงกระต่ายอยู่ที่กำแพงด้านซ้ายมือครับที่เราเห็นนะคะเราก็เหมือนจะแบบมันไม่อยากดูอะค่ะแบบเหมือนเราก็อายแล้วก็จะพยายามจะปัดสายตาไปตรงถนนมองพี่เขาแต่ในจังหวะที่เราจะปัดสายตาเนี่ยรู้สึกผู้ชายคนนั้นเขามีอะไรแปลกแทนที่เราจะปัดสายตาเราดันโยกหัวค่ะเหมือนหันกลับไปวางด้านซ้ายไหล่ด้านซ้ายเพื่อนที่ว่าแปลกคือจากเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าเขายืนยิงกระต่ายอยู่ติดกำแพงตัวเขาค่อยยืดสูงขึ้นนะคะเลยกำแพงครับแล้วเลยสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเหมือนบุ๋มก็เหมือนพอจังหวะที่รถมันผ่านพอดีกำแพงอ่ะพอเราหันไปมองคือตอนเนี้ยขาเขาเลยกำแพงขึ้นไปแล้วอะค่ะแล้วบุ๋มก็เลยหันมาแล้วก็เหมือนเกาะเสื้อเพื่อนแน่นนะคะแต่ข้างหลังเนี่ยก็ยังมีมอเตอร์ไซค์ของญาติของต้าขับตามมานะคะบุ๋มก็คือเริ่มแบบนั่นคืออะไรแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปนะคะพอไปถึงวัดจอดมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้วก็หันไปถามเพื่อนว่าต้าเดี๋ยวขากลับเนี่ยเราจะต้องกลับเส้นนี้หรือเปล่าต้าก็เลยบอกว่าก็ใช่นะแล้วบอกมีเส้นอื่นไหมมีทางอื่นที่กลับไปได้ไหมก็บอกก็มีกลับได้หลายทางอยู่เดี๋ยวถามพี่ๆเขาให้มีอะไรหรือเปล่าบอกเดี๋ยวค่อยคุยพรุ่งนี้ดีกว่าเพื่อนก็เลยมองหน้าแล้วก็อ๋อโอเคแล้วก็เที่ยวงานวัดนู่นนี่นั่นนะคะจนเราลืมไอ้สิ่งที่เราเจอมาละพอขากลับทีนี้ก็ขับกลับมาเหมือนเดิมอะค่ะก็คันของต้าเนี่ยก็จะเหมือนมีข้างหลังอีก2คันตามมาอยู่แล้วก็มีข้างหน้าก็ประมาณ 5-6 คันนะคะก็ขับอีกเส้นหนึ่งซึ่งเส้นเนี้ยจะมีต้นไม้เยอะแล้วก็มีไฟส้มๆตอนขาไปก็อย่างหนึ่งขากลับฟิลมันก็คือเริ่มงานวัดมันเริ่มดึกนะคะเราก็กลับกันมาดึกก็จะมีแค่กลุ่มเฉพาะมอเตอร์ไซค์กลุ่มเราที่มาทางเส้นนี้แรกๆพี่เขาก็ขับกันมาเป็นกลุ่มเกาะกลุ่มกันมาดีๆค่ะแล้วมาจังหวะหนึ่งอยู่ๆทุกคันนะคะทั้งคันที่ตามหลังอีก2คันเขาเร่งความเร็วค่ะ อยู่ๆเร่งความเร็วโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะคะเหมือนบิดแบบเร่งความเร็วพร้อมกันเลยทีเดียวตาก็เลยเหมือนอ้าวเอ้ยเป็นไรทำไมไม่รอบุ๋มก็เลยเหมือนเราก็เหมือนชะเง้อมองว่าเขารีบกันไปไหนอะแต่ในจังหวะที่บุ๋มชะเง้อไปอะค่ะมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งอะค่ะแล้วมีแสงไฟสีส้มๆเนี่ยสองไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยมันมีบางอย่างอ่ะกำลังแกว่งอยู่ข้างบนยอดในระดับที่แบบสายตาเรามองไปประมาณเหมือน 300-400 เมตรอะค่ะเราก็ด้วยความสงสัยแล้วก็มองว่าเอ๊ะอันนั้นคืออะไร
ถุงกระดาษหรือหมายถึงใครติดแผ่นโปสเตอร์แล้วมันปลิวแต่พอยิ่งจ้องอ่ะมันไม่ได้เป็นโปสเตอร์มันคือขาของคู่ของคนคู่หนึ่งอะค่ะกำลังนั่งแกว่งขาอยู่ตรงไอ้ต้นหมากไอ้ต้นยอดนั้นนะคะครับแล้วไม่ใช่บุ๋มคนเดียวที่เห็นแน่นอนเพราะบุ๋มรู้สึกว่าตัวต้าเนี่ยเก่งขึ้นแล้วเขาก็เริ่มบิดมอเตอร์ไซค์แล้วไอ้ขาที่เห็นคือเหมือนจะเป็นขาของขาดูลักษณะน่าจะเป็นผู้ชายเพราะด้วยที่เห็นขากางเกงเหมือนขาโก้ยอะค่ะมันจะเติบขึ้นมาคือเห็นชัดเลยนะคะแล้วเหมือนอัตโนมัติอะค่ะตัวเราอะกอดเพื่อนอยู่แต่ก้นเราอะสไลด์ไปข้างหลังเบาะนึกออกใช่ไหมคะนึกออกครับเพราะว่าตอนนั้นจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเบาะข้างหลังเราว่างไอ้สิ่งนั้นน่ะจะมาซ้อนจะกระโดดมาซ้อนเราแน่นอนอันนี้คือที่ผมคิดนะคะครับแล้วเพื่อนก็รีบบิดตามไปพอไปถึงปุ๊บก็ต้องไปดับเครื่องอยู่ตรงหน้าปากซอยครับแล้วต้าก็โวยวายพวกพี่ๆอ่ะค่ะว่าเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่รู้จักรอพี่ๆบอกหยุดหยุดโวยวายแล้วบอกแล้วมีหนึ่งในนั้นนะคะบอกเออจะถามอยู่อย่าพุ่งพูดพรุ่งนี้เช้าค่อยคุยกันครับทุกคนเงียบแยกย้ายบ้างใครบ้านมันก็มีพี่เขาก็เข็นเปิดประตูแล้วก็เริ่มเข็นเข้ารั้วบ้านเหมือนเดิมค่ะก็แยกไปตามโซนบ้านใครบ้านมันเหลือบุ๋มกับต้าทิ้งคนสุดท้ายซึ่งต้ารับหน้าที่เข็นรถเข้าบ้านบุ๋มก็จะรับหน้าที่เอาปิดประตูรั้วในขณะที่บุ๋มกำลังเข็นประตูรั้วซึ่งเป็นประตูรั้วเหล็กค่ะตรงกลางมันจะเป็นเหมือนเหล็กทึบช่องข้างบนก็จะเป็นซี่ร่องช่องข้างล่างก็เป็นซี่ร่องผมก็ใช้แรงอ่ะดึงแล้วตาเราก็มองอยู่แค่ตรงเหมือนกับล้อเหล็กที่มันเลื่อนนะคะในจังหวะที่ล้อเหล็กเลื่อนกำลังจะปิดผมเห็นเท้าคู่หนึ่งไม่ใส่รองเท้าครับเล็บยาวดำปี๋นุ่งผ้าถุงสีดำบุ๋มก็ร้องขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยแล้วบุ๋มก็มองเหมือนกับเราเหมือนต้องวัดสายตาจากเท้าอะค่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นอัตโนมัติทุกคนว่าเท้าใครอะแล้วพอเรามองมาตรงช่องที่เหมือนกับเท้านั้นน่าจะยืนอยู่อะค่ะมันคือความว่างเปล่าขนแขนขนเท้าวิ่งขึ้นมาตรงหัวมันสแตนด์อัพอัตโนมัติเลยค่ะแล้วบุ๋มก็รีบปิดประตูแล้วต้าก็บอกเป็นอะไรก็เลยฟาก็เลยอ่ะเก็บรถแอบไปเก็บแล้วก็ย่องเข้าบ้านกันอย่างที่บอกว่าก็นอนที่บ้านนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะผ่านไปหนึ่งคืนย้อนนิดนึงว่าตัวห้องของต้าเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ชั้นบนซึ่งเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างเป็นห้องปูนข้างบนเป็นห้องไม้ครับแล้วหลังบ้านของต้าเนี่ยจะมีบันไดอีกอันนึงซึ่งทำวนขึ้นมาห้องพระต้าอธิบายว่าห้องพระเนี้ยสร้างมาจากระเบียงก่อนครับซึ่งระเบียงอันเนี้ยคือเมื่อก่อนห้องต้าจะสามารถเปิดไปเป็นระเบียงแล้วยายเอาตรงนี้มาทำห้องพระก็คือใช้แค่ตัวเหมือนไม้กั้นนะคะครับขึ้นมาให้แจ็คนึกภาพนี้นะคะแล้ววันนั้นในขณะที่ผมตื่นตอนเช้าก็ได้ยินเหมือนเสียงยายเหมือนคุยกับน้องสาวต้าเย็บตรงนั้นไปถวายตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็บอกอ๋อวันนี้วันพระยายเขาก็จะถวายอย่างเงี้ยปกติเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาสวดมนต์บุ๋มก็ไปทำธุระในห้องน้ำเพื่อที่จะอาบเตรียมตัวไปทำงานในขณะที่อาบน้ำอยู่เราก็ได้ยินเสียงเหมือนหูแว่วได้ยินเสียงยายสวดมนต์ไปเรื่อยๆค่ะเราก็ฟังไปอาบน้ำไปแต่มาถึงบทสวดบทหนึ่งคือบทคาถาชินบัญชรครับที่บุ๋มรู้เพราะว่าบุ๋มเคยสวดและพอยายเริ่มสวดปุ๊บอยู่ๆอะค่ะความรู้สึกเหมือนตะตุ่มบุ๋มอะโดนอะไรกัดบุ๋มก็ร้องโอ๊ยเราก็หันไปดูเอ๊มดนึกอาการเหมือนคล้ายๆมดคันไฟหรือตัวอะไรเจาะค่ะก็จะเจ็บนิดนึงเราก็มองออกมาเป็นตุ่มแดงๆเล็กๆนะคะประมาณแบบนิดปลายนิ้วก้อยนิดเดียวอะค่ะบวมขึ้นมาครับบวมก็อ๋อสงสัยโดนแมลงอะไรกัดสงสัยลงท่อไปแล้วมั้งก็ไม่ได้สนใจบวมก็เลยอาบน้ำทำธุระเรียบร้อยแล้วเดินออกมากำลังแต่งตัวอยู่ต้าเขาก็ผลัดกันเข้าห้องน้ำ
ทําธุระส่วนตัวเขาในจังหวะที่กําลังแต่งตัวค่ะผมคิดว่าไม่ถึง5นาทีแต่ก็ยังได้ยินเสียงยายสวดมนต์อยู่นะคะแล้วยายก็สวดมนต์คาถาสักอย่างนึงแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอยายเริ่มสวดบุ๋มสุดลงแบบโอ๊ยลงไปบนพื้นนะคะกองไปเลยภาพที่เห็นคือไอ้ตุ่มเล็กๆที่เมื่อตอนเราอยู่ในห้องน้ำมันบวมเท่าลูกมะนาวค่ะเฮ้ยมันบวมขึ้นเหรอมันบวมขึ้นภายใน5นาทีค่ะซึ่งผมก็แบบโอ้เจ็บมากเลยแล้วเสียงยายก็สวดมนต์แต่ความเจ็บอันนี้ค่ะมันไม่ได้เจ็บแค่ตรงตะตุ่มให้พี่แจ็คนึกถึงเหมือนมีเข็มอะค่ะเวลาเราไปฉีดยาเนาะจิ้มหนึ่งทีแต่อันนี้เป็นเข็มละร้อยอันนะคะจิ้มพร้อมกันอะที่ขาแล้วขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงน่องจนถึงแบบขาอ่อนเราอะค่ะครับแล้วต้าก็วิ่งออกจากห้องน้ำมาแบบถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเห็นตรงตะตุ่มก็คือเฮ้ยแพ้อะไรอะโดนอะไรกัดก็เลยบอกไม่รู้เจ็บมากแค่ต้าเขาเอามือมาจับขาอ่อนเราเบาๆอะค่ะครับมันเหมือนเขากดเข็มเป็นร้อยๆเล่มอะลงบนขาผมผมก็ร้องแบบเสียงหลงอะค่ะจนคุณตาวิ่งขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณยายก็หยุดสวดมนต์นะคะทีนี้คุณตาก็เลยบอกไม่ได้แล้วลูกโทรไปลางานเลยแล้วเดี๋ยวตาขับพาไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตอนที่ไปนะคะต้องหิ้วปีกออกไปนะคะเพราะว่าไม่สามารถลงน้ำหนักขาฝั่งขวาได้พอไปถึงโรงพยาบาลก็บุรุษพยาบาลก็เอารถเข็นนะคะมารับเข้าไปโรงพยาบาลก็ไปนั่งรอหมอนู่นนี่นั่นเสร็จหมอก็ตรวจมันก็ไม่มีรอยเจาะนะครับแต่อาจจะเป็นแมลงหรือแพ้แมลงเขาก็ให้ยาให้ลายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูอาการสัก2วันนะครับถ้าแผลไม่ยุบตัวนี้ไม่ยุบอาจจะต้องมีการผ่าตัดครับตอนที่ออกจากห้องหมอมาก็เราต้องไปนั่งรอรับยาแล้วก็จ่ายเงินในจังหวะนั้นนะคะอาการเจ็บหายไปหมดเลยนะคะอยู่ๆมันหายเหมือนผมไม่เคยเป็นอะไรมาเลยอะค่ะยกเว้นไอตัวบวมเนี่ยผมก็เลยเอ๊ะมันไม่เจ็บแล้วนะเอามือจับตรงขาอ่อนหรือจับตรงทุกส่วนนะขาเราอะค่ะก็ไม่เจ็บมันไม่เจ็บไม่ทรมานแล้วก็เลยลองลุกขึ้นยืนก็จะคือเดินได้ปกติอะค่ะเหมือนเราสำออยตอนขามาค่ะแล้วอยู่ๆเราก็หายเองอัตโนมัติตากับตาก็เริ่มเอ๊ะทำไมมันแปลกๆก็บอกมันไม่เป็นอะไรแล้วนะตาเลยบอกอ๋อแล้วลูกงั้นวันนี้ลางานแล้วก็นอนพักที่บ้านก่อนลูกพรุ่งนี้ค่อยกลับเราก็กลับกันมาที่บ้านก็ทานยาทานอะไรก็คุยกันปกติแต่ไอ้ตรงที่บวมนี่ก็ยังบวมเท่าลูกมะนาวนะคะด้วยการทานยาอาจจะเป็นยาที่ทำให้ง่วงบุ๋มก็เผลอหลับไปตกเย็นวันนั้นมาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงยายสวดมนต์แต่ที่ยายสวดมนต์เนี่ยไม่เท่าไหร่เท่ากับขาที่มันเจ็บแบบคนสองของเมื่อเช้ากลับมาเจ็บอีกแล้วประเด็นที่บอกว่าเมื่อเช้าบวมเท่าลูกมะนาวใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยมันบวมเท่าลูกเทนนิสค่ะโอ้ยมันใหญ่ขึ้นอีกมันใหญ่เหมือนจะระเบิดมันถ้าพี่แจ็คเอาเข็มเจาะปุ๊บอะมันพร้อมจะแตกทุกเมื่อค่ะแล้วพี่แจ็คลองนึกว่าเนื้อตรงตะตุ่มเรามันแค่หนังบางๆอะค่ะครับคือมันบวมจนมันเหมือนแบบคือมันนึกถึงลูกโป่งที่มันพร้อมจะปิแล้วค่ะนึกออกคือแค่แปลกใจว่าทำไมมันบวมมันเจ็บในตอนที่คุณยายสวดมนต์นั่นแหละค่ะแล้วรู้สึกว่าทีนี้มันเจ็บไม่ได้เจ็บธรรมดา มันเจ็บแต่มันวิ่งขึ้นมาบนขาออดเราอยู่ข้างเดียวนะคะอยู่อย่างนั้นยิ่งได้ยินเสียงสวดมนต์มันยิ่งเจ็บแบบเจ็บทวีคูณจนเหงื่อมันแตกอ่ะแบบแล้วจนแบบบุ๋มมีอาการแบบไม่ไหวเหมือนจะขาดใจอะค่ะแล้วผมก็คุยกับต้าว่าต้าช่วยบอกคุณตาหน่อยพาบุ๋มไปส่งบ้านอาหน่อยได้ไหมครับบ้านอาบุ๋มจะเป็นบ้านพักทหารอยู่แถวๆใจกลางกรุงเทพละกันนะคะบอกไม่นอนที่นี่ไม่ได้แล้วคืออยากจะไปบ้านอาคือไปให้พ้นจากตรงเนี้ยความรู้สึกเราอะค่ะเพื่อนก็ไปบอกคุณตาก็ใจดีขับรถมาส่งให้ในขณะที่มาส่งที่บ้านพักของอาเนี่ยค่ะคุณอาบุ๋มมาเขาเปิดร้านขายอาหารข้าวแกงใต้นะคะเขาก็ยังไม่กลับมาเราก็ได้ทำการโทรบอกเขาเรียบร้อยแล้วทีนี้เขาก็บอกว่ากุญแจอยู่ตรงไหนยังไงเราก็กลับมาเสร็จ
ตอนขณะที่ขึ้นนะคะอันนี้เป็นบ้านพักที่เป็นเหมือน 4-5 ชั้นนะคะห้องของคุณอาอยู่ชั้นที่3บุ๋มก็บอกว่าโอเคบุ๋มดีขึ้นแล้วมันก็ไม่เจ็บปวดเท่ากับตอนที่อยู่บ้านของป้านะคะแต่มันก็ยังระบมอยู่บุ๋มก็บอกว่าบุ๋มสามารถเดินขึ้นบันไดได้เดี๋ยวจะให้วิธีแบบสาวราวบันไดขึ้นไปไม่ต้องเป็นห่วงกลับได้เลยในจังหวะที่ขึ้นมาตรงชั้น2อะค่ะก็เจอคุณอาที่เป็นเพื่อนของคุณอาเขยอะค่ะเขาก็ถามว่าอ้าวเป็นอะไรมาลูกทำไมเดินแบบนั้นก็เลยบอกอ๋อหนูไม่ทราบว่าโดนแมลงอะไรกัดค่ะมันก็เลยบวมบอกโหบวมมากนะลูกระวังอย่าให้แผลเป็นเขาก็เลยบอกว่าตัวเขาอะเพิ่งจะโดนรถชนแล้วเพิ่งจะหายขาหักเขามีไม้ค้ำยันเดี๋ยวอาเอามาให้ลูกตามโบราณเขาถือว่าถ้าเราหายแล้วอ่ะเราต้องยกไม้อันเนี้ยให้คนอื่นไปตามเพชรเขาก็เอามาให้บุ๋มก็โอเคอยู่บนห้องคุณอาได้ปกติแล้วอาบุ๋มเขากลับมาเขาเห็นสภาพเขาบอกแกมันจะไหวหรอมันเหมือนจะระเบิดอยู่เลยนะแล้วแกจะนอนยังไงพรุ่งนี้แกต้องไปรีบไปหาหมอเลยเขาก็เลยให้จ้างให้พี่ทหารคนนึงอะค่ะที่เป็นพลขับเขาพาบุ๋มไปอีกโรงพยาบาลนึงเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลนะคะครับไปถึงก็เขาเหมือนเดิมค่ะพี่แจ๊คคุณหมอเขาก็ตรวจสองนู่นนี่นั่นไม่มีรอยเจาะนะครับมันไม่มีอะไรเลยคุณน่าจะแพ้บางอย่างเดี๋ยวหมอให้ยาไปกินอีกแล้วอีกแล้วใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามันยังไม่ยุบสองสามวันอาจจะต้องผ่านะครับครับอันนี้เราก็เหมือนเดิมแต่รอบเนี้ยคุณอาสั่งไว้ว่าให้พาบุ๋มมาไปที่ร้านอาหารของคุณอาก่อนเพื่อที่จะไปทานข้าวแล้วก็คุยอาการแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาพักที่ห้องคุณอาใช่ไหมคะครับพอไปถึงที่ร้านเขาก็จะมีหน้าร้านคุณอาจะมีพวกแบบพี่ๆนานาที่เขาขายเป็นอาหารรถเข็นนะคะเขาก็จะเริ่มเข็นกันมาแล้วเราก็นั่งคุยเล่าอาการเหมือนอาทุกอย่างแล้วก็อาการบวมก็ยังเป็นอยู่แต่ที่ผมแปลกใจคือเราอะหันหน้าไปหน้าร้านแล้วมีพี่คนหนึ่งเขาขายน้ำเต้าหู้ซึ่งพี่เขาจะออกเป็นขอเรียกพี่หมวยละกันนะคะเพราะพี่เขาเป็นคนจีนพี่หมวยคนนี้เขาก็ยืนจ้องหน้าบุ๋มอยู่สักพักนึงแล้วพอบุ๋มหันไปมองเขาก็มองหน้าแล้วเขาก็หันไปทำนู่นทำเหมือนเปิดร้านของเขาอะค่ะก็ไม่ได้สนใจบุ๋มก็กลับมาที่บ้านคุณอากลับมานอนพักแล้วพอคุณอากลับมาตอนเย็นตอนค่ำอะค่ะเขาก็บอกแกพรุ่งนี้แกต้องตื่นไปพร้อมฉันตอนตีสี่ครับบุ๋มก็เลยถามว่าตื่นไปทำอะไรตั้งตีสี่เขาบอกว่าแกจะต้องไปตื่นไปใส่บาตรก็บอกใส่บาตรทำไมบอกเชื่อฉันแกจะต้องตื่นไปใส่บาตรครับแล้วเขาก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งจดไว้เลยนะคะว่าให้น้องตื่นมาใส่บาตรแล้วก็ให้น้องจุดธูปหนึ่งดอกใต้โคนต้นไม้คือมีวิธีการบอกมาหมดทุกอย่างค่ะครับก็บอกว่านี่คืออะไรบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแล้วก็สิ่งสุดท้ายข้อสุดท้ายที่ผมจำแม่นคือเมื่อน้องกวดน้ำแล้วให้น้องคว่ำแก้วหรือขันที่กวดน้ำแล้วหันหลังออกจากตรงนั้นมาเลยถ้าได้ยินเสียงใครเรียกได้ยินอะไรห้ามหันกลับไปเด็ดขาดบุ๋มก็ยิ่งงงไปใหญ่บอกนี่คืออะไรอ่ะทำไมต้องทำแบบนี้หรออาก็เลยบอกแกอย่าเรื่องเยอะให้ทำก็แค่ทำสุดท้ายก็คือต้องตื่นไปพร้อมคุณอาตอนตีสี่อะค่ะครับเขาก็ต้องไปเตรียมกับข้าวทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาทำทุกอย่างอาหารเรียบร้อยก็มีพระบิณฑบาตซึ่งอาการผมตอนนั้นก็คือต้องยุบปีกนะคะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งรอพระมาบิณฑบาตนะคะพอท่านมาบิณฑบาตอะไรเสร็จผมก็เอาอาหารน้ำทุกอย่างใส่บาตรตามปกติเลยค่ะแล้วก็กวดน้ำเนี่ยคือให้กวดนั่งรอกวดน้ำตอนประมาณ8โมงเกือบ9โมงนะคะพี่แจ๊คไม่ใช่ไม่ได้แบบทำแล้วกวดได้เลยนะคะพอทำเสร็จผมก็ทำตามที่เขาบอกก็กวดน้ำให้กับสัมภเวสีให้กับทุกอย่างนะคะที่เขาจดมาผมก็จำได้คร่าวๆแต่พอผมกำลังคว่ำน้ำอะค่ะเป็นแก้วแล้วลุกขึ้นยืนกำลังหันแค่เรากำลังเหมือนเอียงตัวหันนะคะครับผมได้ยินเสียงเรียกบุ๋มพี่แจ๊คเข้าใจไหมคะครับมันจริงๆเราอะเราความรู้สึกก็คือปกติถ้ามีคนเรียกพี่แจ๊คก็ต้องหันอยู่แล้วถูกไหมคะครับ
แต่อันเนี้ยพอเรียกบุ๋มบุ๋มกำลังจะหันปุ๊บแล้วมันเหมือนมีแบบเอ๊ะไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยมันเด้งขึ้นมาในความคิดเราค่ะว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรห้ามหันครับบุ๋มก็หยุดแล้วบุ๋มก็เหมือนมองไปที่ร้านคุณอาซึ่งเป็นเวลากลางวันนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ถนนด้วยครับบุ๋มก็เลยเขาห้ามหันก็ต้องไม่หันสิเดี๋ยวถึงร้านก่อนค่อยว่ากันพอเดินเหมือนกับเพกมาอีกนิดนึงอะค่ะก็ได้ยินเสียงอีกบู๊อุ้ยเสียงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะอ๋อลืมเล่าข้ามไปนิดนึงโทษทีพี่แจ๊คกลับมาย้อนกลับมาที่บ้านคุณอาค่ะคืนที่มาส่งอะค่ะที่เปิดบ้านเข้ามาที่เพื่อนมาส่งตอนมืดแล้วอะตอนที่กำลังปิดประตูบ้านเขาอะจะเป็นประตูเหล็กแล้วก็มีช่องลมข้างล่างเหมือนกันครับบุ๋มเห็นเท้าเล็บยาวสีดำเหมือนเดิมนุ่งผ้าถุง อยู่ตรงหน้าบ้านครับซึ่งมันมีไฟอยู่ตรงทางประตูค่ะเหมือนเป็นไฟทางเดินอะส่องเห็นอย่างชัดเจนครับแล้วบุ๋มก็ได้เปิดประตูเข้าไปดูออกไปดูแล้วนะคะทีนี้ให้พี่แจ๊คย้อนกลับมาที่ผู้หญิงเรียกนะคะที่2จ้ะครับท้าที่โดนบุ๋มที่2บุ๋มก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่ละทีนี้บุ๋มก็เลยรีบกลับไปที่ร้านครับไอ้ที่บอกพี่แจ๊คว่าข้อเท้าอ่ะมันบวมเหมือนลูกเทนนิสเนาะมันก็ยังคงบวมอยู่แล้วอาเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะกลับไปเล่าทุกอย่างให้แกฟังตอนนี้แกมีหน้าที่แค่พาตัวเองกลับไปที่บ้านแล้วก็เหมือนกันไม่ว่าใครเรียกอะไรระหว่างทางได้ยินใครเรียกฉันเรียกหรืออะไรแกไม่ต้องขานรับไม่ต้องหันไปดูแกตรงดิ่งเข้าบ้านไปเลยบุ๋มก็ทำวิธีแบบเดิมอะค่ะก็คือทำที่อาบอแล้วพอมาถึงบ้านปุ๊บเราก็ทานยาปกติทานยามันต้องใช้เวลาในการที่เราจะง่วงนอนนะคะหมายถึงต้องประมาณ15นาที20นาทีอะไรเงี้ยแต่วันนั้นอะพอทานไปเสร็จปุ๊บมันเหมือนแบบคนเมายาเลยนะคะ คือรู้สึกร่างกายมันต้องแบบน็อกเดี๋ยวนั้นนะคะแล้วบุ๋มก็หลับไปตื่นมาได้สักประมาณชั่วโมงหลังจากที่หลับอะค่ะไอ้ที่เป็นลูกเทนนิสอะค่ะมันยุบลงค่ะเฮ้ย ให้พี่แจ็คนึกถึงที่อยู่ๆเรามันยุบนี่มันไม่ได้เป็นแตกหนองแบบน้ำ อะไรออกนะฮะคือมันหนังอยู่ๆมันพองขึ้นมาเป็นลูกเหมือนบวมขึ้นมาเนาะพอมันยุบปุ๊บมันก็คือรอยเหี่ยวที่มันเป็นหนังเราย่นๆ นะคะเข้าใจแล้วผมก็เฮ้ยคือดีใจนะคะที่เฮ้ยเนี่ยว่าหูยาหมออ่ะมันดีเฮ้ยครับโรงพยาบาลเนี่ยดีกว่าโรงพยาบาลนู้นกินวันนี้วันที่สองอะยุบเลยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่มันยังทิ้งรอยแบบเหมือนม่วงๆอยู่แล้วก็รอยแดงๆเหมือนที่แบบมันรอยยุบนะคะจนรอจนเย็นคุณอากลับมาอาก็เลยบอกว่าอ่ะแกไปทำอะไรมาแกเล่าฉันฟังสิแกไปที่ไหนมาบุ๋มก็บอกว่าคืออะไรที่ขาแกเป็นแบบเนี้ยแกไปไหนมาแกเล่าตั้งแต่ต้นเลยบุ๋มก็เล่าให้คุณอาฟังเหมือนที่เล่าให้พี่แจ๊คฟังนี่แหละพอเล่าไปทั้งหมดเสร็จปุ๊บคุณอาบอกว่าอ่ะงั้นแกฟังฉันนะแกเห็นน้องหมวยที่ขายน้ำเต้าหู้ไหมบุ๋มบอกเห็นเมื่อวานทำไมเขามองหน้าแปลกๆล่ะทำแบบเหมือนแบบจะมีเรื่องอ่ะหรือเขาไม่ชอบที่หน้าหนูคุณอาบอกไม่ใช่น้องหมวยอ่ะเขาอ่ะมีเป็นร่างทรงของเจ้าแม่กวนอิมแล้วเขาบอกว่าพี่ติ๋วหลานพี่ติ๋วไปทำอะไรมามีผู้หญิงนุ่งผ้าถุงสีดำเสื้อดำตามมาตลอดเลยและตอนที่หลานพี่ติ๋วนั่งอยู่ในร้านผู้หญิงคนนี้ก็ยืนรออยู่นอกร้านแล้วตอนที่หมวยหันไปมองไอ้ผู้หญิงคนนี้เขาก็พูดขึ้นมาว่ามึงอย่ายุ่งแต่หมวยไม่ยุ่งไม่ได้เพราะเนี่ยเป็นหลานพี่ติ๋วแล้วก็คือพอเล่าไปเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าสิ่งเนี้ยอาจจะเป็นลมเพลมพัดที่เขาปล่อยมาในวันโกนแล้วเหมือนที่ผมบอกพี่แจ็คว่าวันเช้าวันนั้นคุณยายสวดมนต์ครับ
วันที่เราหนีเที่ยวมันคือคืนวันโกนใช่ค่ะและช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดวงบุ๋มอาจจะตกด้วยครับและเราได้ไม่ขานรับที่เขาเรียกชื่อหน้าบ้านครับส่วนพี่ๆที่เขาบิดมอเตอร์ไซค์หนีเราได้มาคุยกันอีกทีหลังจากนั้นนะคะเพราะว่าบุ๋มก็ได้กลับไปเล่าเรื่องขาตะตุ่มเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ๆบอกว่าที่ตรงนั้นที่ต้องบิดหนีเพราะเขานึกขึ้นไม่ได้ว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยมันเป็นแบบโค้งตรงเนี้ยมันเป็นโค้งแบบต้องห้ามอะค่ะกลางคืนแล้วทุกคนเห็นเหมือนกันว่ามันมีบางสิ่งแกว่งก็คือขาคู่นั้นแหละครับค่ะแล้วพอย้อนกลับมาทุกวันเนี้ยบุ๋มจะต้องบุ๋มมีแหวนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะครับบุ๋มมีแหวนที่ทำจากหางช้างอะค่ะใส่ติดตัวมาขนหางช้างขนหางช้างใช่ค่ะพี่แจ๊คแล้วก็มีเบี้ยแก้พกติดตัวตลอดครับเพราะว่าไปเจอลมเพลมพัดนะวันนั้นเอาไว้ป้องกันตัวเองใช่ค่ะคือคำว่าลมเพลมพัดน่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมผู้ฟังคุณบุ๋มฮะเราฟังเรื่องนี้มาเยอะพอฟังมาเยอะเนี่ยเราก็มานั่งฟังเรื่องนี้อีกมันก็เหมือนกับใครจะไปตรัสรู้เอาจริงๆผมใช้คำนี้ก็แล้วกันว่ามันคือสัญชาตญาณคนเวลามันได้ยินเสียงคนเรียกอ่ะด้วยความอัตโนมัติของคนมันก็ต้องจ๋าครับเออถูกไหมถูกค่ะเออมันโอกาสน้อยมากเลยที่จะไม่หันที่จะไม่สนใจเพราะว่าเราได้ยินเสียงเรียกชื่อเราเองอ่ะเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของลมเพลมพัดที่เราได้ยินได้ฟังมามีเสียงเรียกเสียงอะไรตอนกลางคืนเนี่ยห้ามทักซึ่งถามหน่อยว่าโอกาสในการที่จะไม่ทักเลยอ่ะมันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นั่นนะสิคะถูกไหมถูกค่ะนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังกันมาว่าคนที่เขามีของแล้วเขามักจะมีการปล่อยของปล่อยออกไปตามปล่อยไปตามอากาศอ่ะไอ้ของสิ่งนี้มันก็ล่องลอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาจูนติดกับใครสักคนหนึ่งอย่างเช่นรู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะเข้าแฝงได้ง่ายเพราะว่าเหมือนดวงกำลังจะไม่ดีก็ทำบางสิ่งบางอย่างให้คนคนนี้รับเขาเข้าไปโดยการทำให้เกิดเสียงโดยการเรียกชื่อมันมีความเชื่อว่าถ้าของพวกนี้มันจะเข้าใครไปมันจะเข้าไปหาใครเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นได้ยินก่อนแล้วก็เหมือนกับขานรับเออเหมือนกับเฮ้ยแล้วอะไรนะแล้วของสิ่งนี้ก็จะเข้าตัวได้อันนี้คือความเชื่อก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้นะถ้าเพื่อความสบายใจอย่างที่คุณบุ๋มทำก็ไม่ผิดหาของมาป้องกันไว้เลยจบเลยถูกไหมใช่ค่ะในเมื่อเราเชื่อว่าไอ้ของเหล่านี้มันสามารถที่จะส่งผ่านจากลมเพลมพัดได้เราก็ต้องมีความเชื่อในแง่บวกว่ามันต้องมีของป้องกันได้ใช่ค่ะอืมนะครับเบี้ยแก้เนี่ยอันเนี้ยชัดเจนที่สุดเอาไว้กันพวกนี้โดยเฉพาะตามความเชื่อนะครับแล้วก็แหวนที่มันเป็นขนหางช้างที่มีขนแข็งๆอยู่อ่ะเขาก็นิยมเอามาทำเป็นแหวนกันค่ะเออนะครับแต่ต้องผ่านการปลุกเสกทำพิธีค่ะทำพิธีมาก่อนแล้วก็ต้องบอกว่าน้องๆหนูที่ฟังอยู่ไม่ใช่ไปเห็นช้างเดินเข้าไปที่หางช้างไปดึงมาไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนใช่ต้องฝากไว้นิดนึงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับเราได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยมากได้ยินได้ฟังกันมาหลายครั้งมากมันก็ยังคงเป็นปริศนามันก็เป็นอะไรที่มันยังก้ำกึ่งอยู่ว่าเฮ้ยไอ้เรื่องของลมเพลมพัดเรื่องการทำของใส่กันเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนแต่หลายๆเรื่องที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันมันก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมันก็มีเรื่องราวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะผมเคยได้ยินแต่พอมาเจอกับตัวเองอะถึงได้แบบอ๋อมันมีจริงๆเหรอของแบบเนี้ยค่ะคือใครไม่เคยเจอกับตัวเองก็คงจะไม่รู้ต้องใช้คำนี้ใช่ใช่ค่ะพี่แจ๊คนะครับได้ฮะคุณบุ๋มนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของลมเพลมพัดเห็นไหมผ่านมา2ปียังคงเล่าเรื่องสนุกตื่นเต้นเหมือนเดิม
ค่ะยังเป็น FC พี่แจ็คเหนียวแน่นนะคะขอบคุณมากๆเลยเวลาทำงานขับรถเดินทางไกลจนทุกวันนี้คือที่บ้านจะรู้แล้วค่ะว่าอ๋อเปิดพี่แจ็คอีกแล้วฟังเรื่องผีฟังเรื่องผีแล้วฟังไปเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี้ยผมก็จะขับรถทางไกลเดินทางไปไหนครับพี่แจ็คน่าจะไปทางภาคใต้ไปภูเก็ตแต่ไม่ได้เข้าภูเก็ตนะครับข้ามเรือไปพีพีไปถ่ายรายการขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะพี่แจ็คขอบพระคุณมากๆเลยครับผมจ้าได้ฮะแล้วไงก็ตัวของคุณบุ๋มเองก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันค่ะพี่แจ็คโอเคขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android